เราก็เอาไปเทียบกับ20ใช่ไหมคะ100นึงเอา15แล้วถ้ามันมีอยู่20มันก็จะได้เท่าไหร่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะใครยังไม่เข้าใจนักเรียนต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันนะคะต่อไปนะคะร้อยละ15ของ20เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนเราจะเริ่มทำกันแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมด100ส่วนแต่เราต้องการ15ส่วนทำไมต้องการ15ส่วนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าร้อยละ15นี่ไงก็เขาบอกเอาร้อยละ15ร้อยหนึ่งเอาแค่15ใช่ไหมคะร้อยหนึ่งเนี่ยเอาแค่15ก็คือมีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วต้องการ15แต่ของอะไร20ของ20ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้ามีอยู่ทั้งหมด1ส่วนเราจะต้องการ15ส่วนรวม100ส่วนแล้วถ้ามีอยู่ทั้งหมด20ส่วนเราก็จะต้องการ20คูณด้วย15ส่วน100ก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วนใช่ไหมคะใช่ไหมทำไมถึงได้3 0กับ0อะไรอีก2 2 1 2 2 50แล้วอะไรอีกคะ5 1 5 535เหลืออะไรคะนักเรียนเหลือ3ใช่ไหมคะก็คือร้อยละ15ของ20ก็คือแค่เท่าไหร่เอง3เท่านั้นเองใช่ไหมคะนักเรียนโอเคไหมใครยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะเรามาดูข้อที่2 30% ของหนังสือ270เล่ม 30% นะก็คือร้อยละ30ใช่ไหมคะนักเรียน 30% ก็หมายความว่าร้อยละ30ของ270เล่มแสดงว่าทั้งหมดมีกี่เล่ม270เล่มใช่ไหมคะทั้งหมดมีอยู่270เล่มอ่ะคราวนี้เราก็จะต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรคะ 30% ของหนังสือ270เล่มเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะคะต่อไปนะคะแล้ว 30% ของหนังสือหมายความว่าอย่างไรมีอยู่100เอาแค่เท่าไหร่30ใช่ไหมคะถ้ามีอยู่100เอาแค่30แต่เขามีอยู่เท่าไหร่270ใช่ไหมคะฉะนั้นความหมายของมันก็คือมีอยู่100เล่มเอาต้องการ30เล่มแล้วถ้ามีหนังสือทั้งหมด270เล่มจะเป็นหนังสือที่ต้องการกี่เล่มใช่ไหมคะโอเคนะต่อไปแล้วถ้ามีหนังสือ100เล่มเป็นหนังสือที่ต้องการ30เล่มเราเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร30ส่วน100นักเรียนก็จะเขียนได้ว่าเศษ30ส่วน100ก็มันมีอยู่100แต่เอาแค่เท่าไหร่คะ30เท่านั้นใช่ไหมได้30ส่วน100นะคะแล้วถ้าหนังสือมี270เล่มนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรได้ยังไงเขียนได้ว่าอะไรคะอันนี้100ใช่ไหม100เล่มเนี่ยเป็นไงต้องการ30เล่ม 30% ใช่ไหมคะ 30% มีอยู่100เอา30ได้เป็น30ส่วน100แล้วหนังสือ270เล่มเนี่ยนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อะไร30 ได้อะไรคะนักเรียนจะต้องเอา270ไปทำอะไรคูณไปคูณกับอะไรถูกต้องนักเรียนต้องเอา270ไปคูณกับ30ส่วน100เริ่มเข้าใจหรือยังเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำนะตรวจสอบความเข้าใจต่อไปนะคะได้คำตอบเท่าไหร่
เท่าไหร่ตัวที่คูณอยู่เนี่ยมีส่วนเป็นอะไรคะมีส่วนเป็นอะไรคะมีส่วนเป็น1ใช่ไหมจำนวนนับจำนวนเต็มทุกจำนวนถ้าเขียนอยู่ตัวเดียวจะมีส่วนเป็น1หมดเลยนะคะทำไงคะ0กับ0ตัวไหนได้อีก0กับ0เหลืออะไรคะ27คูณ3เท่าไหร่27คูณ3ได้3 7 21ใส่1ทด2ใช่ไหมคะใส่1ทด2 3 2 6ทดอีก2เป็น8ฉะนั้นข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ81นะคะนักเรียนได้คำตอบเป็น81นั่นเองนะคะอ้าวอันนี้เป็นการคำนวณนะต่อไปพอเราจะมาแสดงวิธีทำนะอ้าวดูนะคะเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มจากสิ่งแรกก่อนก็คือหนังสือทั้งหมดมีอยู่100เล่มเป็นหนังสือที่ต้องการ30เล่มแต่หนังสือที่เขากำหนดมาให้กี่เล่ม270เล่มใช่ไหมคะหนังสือทั้งหมดมันมีอยู่270เล่มใช่ไหมร้อยละ30 100เล่มต้องการ30เล่มแต่เขากำหนดมากี่เล่ม270เล่มเราก็จะหาจำนวนหนังสือที่ต้องการโดยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้ว่าอะไรที่เราเขียนไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็อะไรด้วยคูณด้วยอะไรคูณด้วย270ใช่ไหมคะเพราะว่าร้อยละ30ก็คือ30ส่วน100ใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย270เพราะว่า270คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราคิดแล้ว81นะคะนักเรียนมันก็เท่ากับ30คูณกับ270ส่วน100เท่ากันไหมคะนักเรียนเขียนแบบนี้กับแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนไหมคะเหมือนกันนะคะเพราะว่า270มีส่วนเป็นเท่าไหร่1สิใช่ไหม1นะ30คูณ270ส่วนด้วยอะไรคะ100นะคะก็ได้ออกมาเป็น81นะคะนักเรียนดังนั้น 30% ของหนังสือ270เล่มก็เป็นกี่เล่ม81เล่มนั่นเองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำนะคะครูจะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำนะคะข้อที่3สมุด150เล่มเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสมุด600เล่มสมุด150เล่มสมุดกี่เล่มเขาเอากี่เล่มเขาให้คิดกี่เล่ม150เล่มใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์อะไรคะนักเรียนถามเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะสมุด150เล่มเป็นร้อยละเท่าไหร่ของอะไรของสมุด600เล่มแสดงว่า100ละ100เนี่ยก็คืออะไรนักเรียนก็คือเทียบกับ600ใช่ไหมทั้งหมดใช่ไหมคะนักเรียนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสมุด150เล่มเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสมุด600เล่มนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะคะต่อไปแล้วสมุด150เล่มนะเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสมุด600เล่มหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไงคะ150เนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ600ใช่ไหมให้เราหาอะไรคะนักเรียนให้เราหาอะไรให้เราหาร้อยละใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมเราต้องหาร้อยละร้อยละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทั้งหมดมีกี่เล่ม600แต่ไอ้150เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ของ600 600ก็คือ100ใช่ไหมคะนักเรียน600ถ้าเทียบเป็นร้อยละก็คือ100ใช่ไหมเพราะมีหนังสืออยู่ทั้งหมดกี่เล่ม
600เล่มใช่ไหมแล้วเขาต้องการแค่กี่เล่ม150เล่มเนี่ยนักเรียนต้องไปคิด150เล่มว่ามันเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ600นะคะนี่คือความหมายของมันนะคะก็มีอยู่600เล่มเราต้องการกี่เล่ม600เล่มเราต้องการกี่เล่ม150เล่มแล้วเราก็ไปเทียบว่าสมุดทั้งหมดเท่าไหร่100เล่มใช่ไหมเนี่ยสมุดทั้งหมดเนี่ยสมุดทั้งหมด600เล่มอันนี้ก็สมุดทั้งหมด100เล่มเราไปเทียบกับ100เพราะว่าเราต้องการหา100ละใช่ไหมคะต่อไปแล้วถ้าสมุด600เล่มเป็นสมุดที่ต้องการ150เล่มนักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนได้อะไรฮะได้อะไรคะหกร้อยเล่มเป็นสมุดที่ต้องการ150เล่มเศษส่วนเราก็จะเขียนว่า150ส่วน600ใช่ไหมก็มัน600นี่ไงนักเรียนจะเป็น100ได้ไงล่ะใช่ไหมคะ600เล่มสมุดมันมี600เล่มใช่ไหมใช่ไหมคะแต่เขาต้องการหาร้อยละของกี่เล่มของกี่เล่มของ150เล่มฉะนั้นเราก็เขียนเศษส่วนได้เป็น150ส่วน600เหมือนเมื่อกี้เนี่ยร้อยละ30ร้อยละ30มีอยู่100เอาเท่าไหร่คะ30เราก็ได้เป็น30ส่วน100ใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าร้อยละ30ก็คือมี100เอา30ก็ได้30ส่วน100อันนี้มีเท่าไหร่เนี่ยมี600แต่ต้องการเท่าไหร่150ก็ได้เป็น150ส่วน600เข้าใจยังคะต่อไปนะคะแล้วสมุด100เล่มจะหาสมุด100เล่มใช่ไหมเพราะเราต้องการหา100ละใช่ไหมคะเราต้องการหา100ละแล้วถ้าสมุด100เล่มเราจะเขียนในรูปเศษส่วนได้อะไรอะไรนะต้องเอา100ไปทำอะไร100ไปคูณกับถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะได้100คูณกับ150ส่วนด้วย600นั่นเองนะจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้นะคะนักเรียนถึงจะหาคำตอบได้พอเขียนอยู่ในรูปนี้ได้แล้วก็คำนวณเลยนะคะคำนวณเลยนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ลองคำนวณดูสิคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่0กับ0ตัวไหนได้อีก0กับ0เหลืออะไรคะแม่อะไรดีแม่2ก็ได้แม่3ก็ได้ถ้าแม่2ก็6กับ10ถ้าแม่3ก็คือ6กับ10 5ใช่ไหมคะถ้าแม่2ก็คือ6ได้อะไรคะ3อันนี้ก็ได้อะไรคะ5แล้วได้อีกไหมได้อีก3 1 3 3 5 55แสดงว่าคำตอบของนักเรียนต้องเป็น25นะคะแค่นี้เองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาเขียนแสดงวิธีทำนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนเป็นวิธีทำนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเป็นวิธีทำนะคะเขียนเลยสมุดทั้งหมดกี่เล่ม600เล่มเป็นสมุดที่ต้องการกี่เล่ม100เล่ม150เล่มเขียนเป็นร้อยละเขียนเป็นร้อยละได้อะไร150ส่วน100ใช่ไหมแล้วถ้าสมุดเป็น100เล่มถ้าสมุดเป็น100เล่มนักเรียนก็จะได้อะไรนักเรียนก็จะได้เป็น150ส่วน600แล้วคูณด้วย100ได้ไหมใช่ไหมหรือนักเรียนเอา100คูณไว้ข้างหน้าได้ไหมก็ได้เพราะการคูณมันมีสมบัติกันอะไรคะสลับที่ใช่ไหมคะมันสลับที่กันได้ใช่ไหมเวลานักเรียนคูณตัวเลขมันสลับที่กันได้นะคะผลคูณยังคงเท่ากันอยู่
หรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนจดวิธีทำลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำเองจากที่เราเรียนกันมาแล้ว3ตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่คะได้อ้าว25ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วใช่ไหมคะอ้าวทุกคนจดลงไปด้วยนะคะตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราเอาไว้ดูเวลาทำแบบฝึกหัดดังนั้นสมุด150เล่มก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละ25ของสมุด600เล่มนะคะเสร็จแล้วอ้าวทุกคนจดให้เวลาอีก1นาทีในการจดนะคะเสร็จหรือยังคะจดเสร็จหรือยังหมดเวลาในการจดนะคะเสร็จใช่ไหมคะเสร็จไหมยังไม่เสร็จหรอฮะยังไม่เสร็จไม่ต้องคัดลายมือนะคะนักเรียนไม่ต้องคัดลายมือนะเสร็จหรือยังไหนใครเสร็จแล้วยกมือโอ้เอามือลงอ้าวให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีใครเสร็จแล้วอ่านทบทวนนะคะคนที่เสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านสิ่งที่นักเรียนจดลงไปในสมุดทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่านสิ่งที่นักเรียนจดลงไปทบทวนนะคะถ้าไหนไม่เข้าใจเนี่ยเราสามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะตอนนี้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะคะตอนนี้เหลืออีก30วินาทีแล้วเสร็จหรือยังคะหมดเวลาดูข้อที่
4อ่ะทุกคนจดจดข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะนักเรียนนักเรียนต้องหาให้เจอก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเรานะคะแล้วก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนมาดูโจทย์พร้อมกันนะคะเงิน150บาทคิดเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะนักเรียนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงิน500บาทใช่ไหมคะแสดงว่า500เนี่ยต้องไปเทียบกับอะไรคะนักเรียน500เนี่ยเราก็ไปเทียบกับ100ใช่ไหมเราก็ไปเทียบ500กับ100ใช่ไหมเพราะ500เนี่ยคือเงินทั้งหมดที่มีใช่ไหมเป็นเงินทั้งหมดใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียน1บรรทัดนะคะอ้าวแล้วเดี๋ยวพอต่อไปจะไม่เริ่มให้แล้วให้ทำเองนะเอาเริ่มบรรทัดแรกนะอ้าวบรรทัดแรกนักเรียนคิดว่าเนี่ยจะต้องเขียนว่าไงเงินทั้งหมด500บาทต้องการเงิน500บาทนะคะโอ้แสดงว่านักเรียนทำได้นะก็เงินทั้งหมด500บาทต้องการเงิน150บาทใช่ไหมคะแล้วต่อไปต้องทำยังไงต่ออ้าวครูเริ่มให้1บรรทัดอ้าวให้ทำลงในสมุดเลยนะคะอ้าวทุกคนทำลงในสมุดเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้เวลา2นาทีอ้าวเริ่มนะคะนับเวลาถอยหลัง2นาทีโอเคไหมคะโอเคยังเอา
ังยังเหรอโอเคไหมนะอ้าวใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันก่อนนะเอาไหมได้คนนี้เสร็จแล้วก็ดูเหมือนกันว่าเราทำถูกหรือไม่นะคะอ่ะเงินทั้งหมด500บาทเราต้องการเงิน150บาทใช่ไหมใช่ไหมคะฉะนั้นต่อไปนักเรียนจะต้องเขียนว่าจะต้องเขียนว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะต้องเขียนว่าค่าเงิน100บาทจำนวนเงินที่ต้องการในรูปเป็นส่วนของจำนวนนับได้ใช่ไหมคะเขียนแบบนี้ไหมอ้าวเขียนซิเขียนได้ว่าอะไรคะเขียนได้ว่าอ้าวได้ไร150ส่วน500คูณด้วย100ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเปลี่ยนรูปได้ใช่ไหมคะนักเรียนเปลี่ยนรูปได้เพราะ100เนี่ยมันมีส่วนเป็นอะไรอ่ะ1ใช่ไหมก็จะได้เป็น150คูณด้วย100แล้วหารด้วย500ใช่ไหมคะได้คำตอบหรือยังอ้าวมีคนได้คำตอบเราด้วยนักเรียนปลายทางเป็นไงคะได้คำตอบหรือยังนะคะสำหรับข้อนี้ได้คำตอบหรือยังคะคำตอบอ้าวลองดูนะเอาอะไรศูนย์กับศูนย์ศูนย์กับศูนย์อะไรอีก515เอาเหลือศูนย์หนึ่งตัวทำไงใส่เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้ศูนย์ตัวนี้นะคะฉะนั้นข้อนี้ได้ออกมาเป็น30ดังนั้นคำตอบของเราดังนั้นคำตอบของเราก็คือเงิน150บาทคิดเป็นร้อยละ30ของเงิน500บาทคือคำตอบใครยังทำไม่ได้ให้นักเรียนโจทย์นะคะข้อนี้ใครยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนทั้งต้นทางปลายทางโจทย์ลงไปในสมุดนะคะเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มข้อที่5ต่อไปนะคะตอนนี้ยังไม่เก็บคะแนนนะแต่ว่านักเรียนต้องโจทย์ไว้ดูนะคะข้อต่อไปจะเริ่มเก็บคะแนนแล้วนะก็ไม่เป็นไรนักเรียนร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไหมร้อยละ30ก็คืออะไรก็คือ30เปอร์เซ็นต์นั่นแหละใช่ไหมคะเหมือนกันใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อที่5เตรียมตัวเตรียมตัวนะโจทย์ลงไปด้วยทุกคนข้อที่5ร้อยละ35ของลูกบอลทั้งหมดที่เป็นลูกบอลสีขาว140ลูกลูกบอลทั้งหมดมีเท่าไหร่เริ่มเลยนะคะให้เวลา3นาทีเมื่อกี้นี้2นาทีทำไม่ทันใช่ไหมใช่ไหมคะ2นาทีทำไม่ทันงั้นให้เวลา3นาทีเลยเริ่มได้ค่ะThank you.
นักเรียนพยายามทำด้วยตัวเองนะหมดเวลา3นาทีเวลาช่างเดินไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะมาดูว่านักเรียนทำถูกไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาใหม่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทุกคนวางปากกาก่อนนะคะฟังก่อนนะฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนจดนะคะเราจะหาร้อยละ35ของลูกบอลทั้งหมดใช่ไหมคะฉะนั้นบรรทัดแรกของนักเรียนนักเรียนก็ต้องเขียนว่ามีลูกบอลสีขาวอยู่35ลูกจากเท่าไหร่จากทั้งหมด100ลูกใช่ไหมดูก่อนนะดูก่อนนะแล้วถ้ามีลูกบอลอยู่กี่ลูก140ลูกนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้อะไรเหมือนกันนักเรียน35อันนี้35ส่วนอะไร100มีจาก35ทั้งหมด100ใช่ไหมเป็น35ส่วน100แล้วก็คูณด้วยอะไร40 140ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบมานะคะก็จะได้อะไรได้อะไรคะได้เป็น35คูณด้วย140แล้วหารด้วย100นะคะตอนนี้ทุกคนจดลงไปได้นะคะถ้าใครผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องคำนวณเองได้ไหมพอถึงขั้นตอนนี้แล้วก็จะคำนวณได้แล้วนะคะได้ยังคะThank you.
อ้าวนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวเราจะได้คำตอบออกมาเป็น400นะคะนักเรียนดังนั้นมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด400ลูกนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะอ้าวเริ่มได้เลยนะคะเวลา3นาทีนะคะร้อยละ90ของกระเป๋าทั้งหมดนะคะนักเรียนเท่ากับกระเป๋า630ใบมีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบทุกคนลงมือได้เลยนะคะครูเริ่มจับเวลา3นาทีค่ะเฉลยนะคะเฉลยยังฮะเสร็จหรือยังคะยังยังหรอเอาให้อีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีไม่เสร็จไม่เป็นไรอ้าวครูให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะข้อนี้นะเอาไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะนะยังไม่เฉลยนะครูยังไม่เฉลยนะคะให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะสรุปนะคะนักเรียนอ้าวเรามาช่วยกันสรุปนะวันนี้อ้าวทุกคนปรบมือ1ครั้งอ้าววางปากกาด้วยนะไม่ต้องปรบทั้งปากกานะคะอ้าววางปากกาอ้าวทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอ้าวทุกคนหันหน้ามาหาครูนะคะ
เดี๋ยวเหลือ1ข้อนั้นให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะไปฝึกลองทำดูแล้วก็กลับไปทบทวนไปอ่านนะคะนักเรียนไปอ่านทบทวนด้วยอ้าวสรุปวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนอ้าวร้อยละนะคะนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนจะหาคำตอบเกี่ยวกับร้อยละนักเรียนสามารถใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับเศษส่วนใช่ไหมคะนักเรียนมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดค่ะ